ทุกคนคะวันนี้มิวเตรียมตัวมาดีพร้อมค่ะไปนี่เธอแวะไปนิดหนึ่งเอ๋ข้างนอกบ้านตรงนี้เราก็ตกแต่งไปแล้วตะเกียงเราก็เอามาใช่ไหมตะเกียงเอามาค่ะเก็บไว้ในกระเป๋านั่นเองโอเคเอามาถือไว้ในตัวดีกว่าเย็นหนาวน้ำแข็งไม่ห่วงหนาวแค่นี้รู้สึกดีที่ตัวเองมีน้ำแข็งเกาะเมื่อเดินในเนเธอร์ค่ะเป็นอะไรเอ้ยเดินโอ้ยแค่ผ่านโอ้ยอืมอุปกรณ์โอ้ยังระเบิดคือเสียงแก๊สลงนั่นเองใช่เลยค่ะแก๊สต้องยิงตัวอะไรแน่นอนเลยเมื่อกี้ไม่ใช่สิมันเป็นเสียงอย่างอื่นยากันไฟยาในวิชันค่ะเตรียมตัวมาดีเตรียมตัวมาดีมากรอบนี้แต่ว่าตอนแรกก็เย็นอยู่จากนั้นก็ร้อนเอ้ยผ่านไฟเอ้ยผ่านไฟเรายังร้อนอยู่ไหมเนี่ยนั่นสิคะมีในวิชั่นเราหนาเอ้ยมิวเปลี่ยนรองเท้ามาคู่ใหม่ใช่ไหมอันนี้เอารูทติ้งดีกว่ามิวเปลี่ยนรองเท้าคู่ใหม่ค่ะรองเท้านี้ไม่มีกันตกจากที่สูงแต่เป็นรองเท้าที่มีหนังฮอกกิ้นเราก็จะเย็นเฮ้ยนายนี่โอ๊ยแต่รู้สึกไม่ดีเลยการที่เรายิงปืนแล้วปืนเราติดไฟค่ะสับถ้าเรายิงปืนติดไฟแล้วมอนมาหาเรานี่เราก็ติดไฟนะคะเนี่ยเออไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยโอ๊ยร้อนโอ้โหมาแอบตรงนี้เลยค่ะเราเดินมาตรงนี้ดีแง่มเฮ้ยมิวกันไฟแล้วแต่ติดผิดพี่เธอเรามาเพื่อจับเจ้าเบรดล้วนๆเลยค่ะรอบนี้ท้องฟ้านั้นไม่ใช่ท้องฟ้าสีเขียวแต่เขียวเพราะเรากินยาในวิชั่นตัวละครบอกว่าเย็นร้อนขนาดนี้ยังจะเย็นอีกเหรอนรกนะคะอ๋อเพราะว่าถึงน้ำไงแต่มิวอยากฆ่าด้วยดาบเพราะดาบมิวมีรูทติ้งค่ะโอ้โหท้องฟ้ากินยาในวิชั่นเปลี่ยนสีสุดๆเลยค่ะโอ้ข้างล่างลาวานี่นะเย็นเหรอเหมือนตัวละครบอกจะเย็นค่ะเก็บกระเป๋าน้ำก่อนเย็นเกินไปแล้วโอ้โหพอกระเป๋าน้ำบอกความเย็นนั้นหายไปทันทีเลยเฮ้ยนั่นเจ้าเบรดโอ้ยกองเออเบรดจ้าเรากินยากันไฟแล้วนายโอ้สวัสดีเบรดนี่ไงเบรดมันบินเบรดได้ไม่เท่าไหร่หรอกค่ะนี่โอ้อะไรกันยากันไฟนี่มันดีจริงๆโอ้นั่นวิเทอร์ทึบไอ้มันนี่อยากตีนายด้วยดาบเพราะดาบเรามีรูทติ้งเผื่อจะดอกหัวแล้วๆเดินมาเออแล้วก็มีคนบอกแล้วค่ะว่าทำไมเรารู้สึกว่าเราใช้ดาบแรงเพราะพี่อัพสกิลดาบยังไงล่ะเออก็จริงค่ะเพราะมิวอัพสกิลดาบดาบมิวก็เลยตีแรงมากก็เลยตีแรงกว่าปืนนั่นเองอืมเฮ้ยไอ้น้องเบดเงี้ยมโอ้ยยากันไฟนี่มันดีจริงๆรีโหลดปืนไหมรีโหลดสิอืมปืนไม่ต้องใช้เท่าไหร่70ละเย็นจัดไอถอดออกนิดนึงค่ะอ่ะลดโอ้โหไหลเป็นน้ำเลยอ่ะพอถอดถุงความเย็นออกนี่เอาให้ค้างก่อนตอนนี้มิวได้มากี่เบรดแล้ว7ตัวค่ะไม่ก็เยอะนะแต่มิวยังเหลืออีกตั้ง3กล่องเฮ้ยนั่นไงนอนจึ๊บเรามียากันไฟจ้า เดินจับสบายๆเบจ้านี่โอ้ เหลืออีก1กล่องสุดท้ายค่ะอยู่ไหนนะมีหรือเปล่าโอ้ยแต่ว่ามิวต้องกลับแล้วแหละตัวละครความร้อนเหลือถุงน้ำอีก2ถุงค่ะมันเริ่มอยู่ไม่ได้แล้วโอ้ไหลเป็นน้ำเลยอ่ะอุณหภูมิอ่ะมาแววในวิชั่นแล้วเปลี่ยนสีท้องฟ้าเนี่ยเธอเป็นสีเขียวมิวก็สวยนะคะ ความน่ากลัวดูน้อยลงแบบเห็นได้ชัดเลยอ่ะนี่ดีเอ้ย
มันตีไม่โดน นี่ตะกิดด้วยดาบดีกว่าอ่ะยุงค่ะตัวที่เท่าไหร่นั่นอืมวิญญาณตีต่ออีกหนึ่งรอบเอ้ยหมูดาบมิวมันแรงกว่าก็เลยแบบสนใจที่จะตีด้วยดาบมากกว่าค่ะโถย ยุงเยอะมากนะยุงอีกแล้วยุงกี่ตัวแล้วคะเนี่ยนั่นนะมาอีกแล้วโดนเกาะจนเคยชินไม่ไม่ยุงเราอัพสายดาเมจเมลีมาเยอะเมลีก็เลยแรงอย่างอ่ะมีบางอย่างอยู่ตรงนั้นค่ะโอ้โจรนั่นเองเฮ้เฮ้อ้าวยิงกันเองแล้วนะยิงไม่เข้าหรอกนายเขายิงกันเองแล้วค่ะปึ๊บได้มาขนาดนี้มิวกำลังเตรียมของค่ะเพื่อทำเครื่องจักรไอ้น้ำทั้งก้าวไปไวมากๆเลยเล่นไม่กี่ตอนจะมาแล้วเหรอยุคนั้นแน่นอนค่ะเครื่องจักรไอ้น้ำก็ต้องมีน้ำอยู่ตรงนี้แล้วกันค่ะตีสี่พื้นที่พอไหมเนี่ยสองสามพออยู่นะแต่ชิดเลยค่ะมิวบอกเลยค่ะว่าการออกสำรวจในมดนี้เป็นอะไรที่แบบดีมากเอาไว้ของดีหลายๆอย่างแกเรามาใช้งานค่ะเป็นอะไรที่ดีมากจริงๆอ่ะเอ้ยอ้าววางผิดทิศเลยเดี๋ยวนะเราต้องวางให้ถูกค่ะวางให้ต่อกันใช่แขนมาแล้วหรือต้องส่งฐานเข้ามาค่ะตรงไหนสักที่หนึ่งวางไปเลยแล้วเราก็จะต้องหยิบฐานในนี้ป้อนให้กับน้อนทุกตัวเอาล่ะหรือมีเครื่องป้อนหรือจะวางไว้ตรงนี้แล้วก็วางฐานไว้ตรงนี้แล้วก็ต้องมีน้ำใช่ไหมคะต้องมีการสูบน้ำเข้าด้วยนี่ตรงนี้เลยค่ะวางแบบนี้แล้วใต้นี้เราก็จะวางน้ำลงไปน้ำถังที่หนึ่งของหมิวอะจึ๊บเราต้องมีสองถังเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยโอ้นอนโอ้โหโอ้ยยุงมายุงมาเกาะม้าเราก็ว่าอยู่ทำไมม้ามันร้องโอ้โหประตูนี้นั่นเองค่ะเอาออกก่อนอะอ้าวอยู่ดีๆขึ้นว่าโอ้เราก็เพิ่งขุดออกซิเดียนเป็นครั้งแรกนี่นะตอนนั้นใช้ลาวาเทใช่ไหมว่าอยู่ทำไมม้าร้องสักพักหนึ่งแล้วค่ะยุงกัดนั่นเองนี่สิ่งที่เราต้องใช้ค่ะคือพลังงานแบบแพสซีฟจึ๊บเราต้องเดินพลังงานตัวนี้ไปเข้าสู่เครื่องปั่นน้ำก่อนปึ๊บยาวค่ะนี่จึ๊บอ่ะจึ๊บไอโอ้ไม่หมุนนี่เอาแค่นี้ออกก็หมุนแล้วเอ้ยแขนกลทำงานแล้วไปมาแล้วเป็นไงเป็นไงน้ำมาไหมน้ำมาไหมอุ้ยมิวไม่มีแว่นมิวก็เลยส่องดูไม่ได้ค่ะโอ้น้ำยังไม่ไปนี่เลยดูดไปเลยนะโอ้แล้วเดี๋ยวนะเราต้องมีแว่นใช่ไหมแว่นเขาชื่อว่าอะไรนะเอนจิเนียร์นี่ไงล่ะเปิดแค่นี้ก็เจอแล้วค่ะได้แว่นมาแล้วใส่แว่นกันดีกว่านี่แว่นที่เลยตาของเราเสมอเพราะสกินตาของเราต่ำยังไงล่ะในเลเวล4ค่ะ 6,500 เรียบร้อยเอาล่ะเฮ้ยจาก500จาก500ตอนนี้มิวมีแล้วค่ะ 65,000 โว้สุดๆดีงามสุดๆไปเลยปองปองปองรอเขาตีค่ะแล้วเราก็รู้ว่าต้องมีเชื้อเพลิงใช่ไหมในการเติมให้นอนป้อนนอนตลอดเวลาอื้อใช่ค่ะถ้าเชื้อเพลิงนั้นก็ฟาร์มไม้แบบคลาสสิกที่มิวทำเป็นประจำนั่นแหละแน่นอนเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคนขาสิ่งที่อยู่หน้าเราคือพระอาทิตย์ค่ะ
พระอาทิตย์ที่พยายามทำไม่ให้เหลี่ยมแต่ก็เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมแบบเห็นสามมิติใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่เขาพยายามทำแต่เราก็เห็นแล้วเราก็อดขำไม่ได้ก็นะมันก็มองยังไงแปลกๆค่ะแต่ก็สวยดีเอาล่ะในระหว่างนี้มิวรู้แล้วว่าสิ่งที่มิวต้องการคือเชื้อเพลิงค่ะนี่ไงผ่านนั่นเห็นไหมน้อนกำลังหยิบไปป้อนพอไฟเริ่มหมดค่ะเขาก็ป้อนป้อนดูสิป้อนเราต้องมีการซัพพลายเชื้อเพลิงอย่างอินฟินิตี้ค่ะก็ตรงนี้นั่นแหละอัดจื๊บอัดจื๊บอย่างแรกฝังเกียร์ก่อนแมคานิเคิลแบริ่งต้องบอกว่าทำบ่อยค่ะทำบ่อยจนชินแล้วค่ะรู้ว่าต้องทำอะไรแล้วทีนี้มิวก็วางนี่เลย2ตัวจากนั้นก็วางเครื่องตัด3ค่ะเครื่องตัด3เราจะวางตรงนู้นดีหรือว่าตรงนี้ดีนะชิดขอบดีไหมชิดก็ดีแล้วก็กาวเงียบใช่ด้านใดด้านหนึ่งเอาเป็นไม้ดีไหมเอาเป็นกล่องดีไหมนะเอาเป็นไม้ดีกว่าค่ะแล้วกล่องเดี๋ยวหมิววางข้างบนนี้แล้วหมิวก็จะส่งไอเทมออกวางไปวางไปวางอินเทอร์เฟซลงไปประแจจ๋าอยู่นี้ไงหันค่ะเรียบร้อยแล้วก็กาวอีกรอบหนึ่งจึ๊บเงียมเงียมเสร็จเรียบร้อยฮิเสร็จไวมากเลยแล้วหมิวก็เหลือเดินพลังงานมาให้กับตัวนี้เกียร์ที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะก็เรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าไม้โอเพลงในตำแหน่งที่ลบ715กับ127ใช้งานไม่ได้เพราะมิวเห็นสุดคราฟมันเปลี่ยนไปนิดนึงใช่ไหมเขาอาจจะมีข้อจำกัดค่ะบังคับเลยว่าจะต้องเป็นบล็อกไหนเท่านั้นแต่ปกติมันจะไม่เป็นอย่างนั้นนะคะguessing ปกติจะไม่เป็นข้อจำกัดเคยเจอแบบนี้ครั้งหนึ่งแต่จำไม่ได้ว่าตอนนั้นแก้ยังไงครีมช้ำครีมช้ำค่ะใช่เลยถ้าเราครีมช้ำอยู่ตรงนี้เขาจะทำอะไรไม่ได้โอ้โอ้โดนเหวี่ยงใช่การครีมช้ำนั่นเองเคยเจอเออร์เรอร์แบบนี้อยู่ครั้งหนึ่งค่ะก็เลยจำได้นั่นเองผมอยู่ได้เสร็จแล้วใช่ไหมคะอยู่ก็แค่สั่งเก็บเข้ามาในกล่องตรงนี้เราก็จะได้ไม้มาแล้วค่ะเรียบร้อยประกบปากพร้อมส่งไหนได้แล้วยังได้สักชิ้นไหมได้เป็นโอ๊กแซปลิงค่ะเพราะว่าไม้ยังไม่โตเดี๋ยวทำไมตรงนั้นไม่ตัดโอ้ระยะไม่ถึงนั่นเองทุกคนคะตอนนี้เป็นตอนกลางวันแล้วมีสิ่งหนึ่งที่หนูอยากได้มากๆอยู่ในน้ำค่ะได้เวลาดำน้ำแล้วสินะหนูต้องการสาหร่ายแต่แถวนี้จะมีสาหร่ายให้เราหรือไม่น้ำจืดยังไงก็ไม่มีสาหร่ายค่ะมาแล้วมีน้ำแข็งด้วยเล็กน้อยค่ะแต่ไหนล่ะสาหร่ายฮึบเอ๊ะนั่นสาหร่ายหรือเปล่าน่าจะเป็นสาหร่ายค่ะได้เวลาอ้อมไปแล้วนะอย่างน้อยเราเป็นมนุษย์เรามีสกิลว่ายน้ำเลยอยู่มาถึงนี้แล้วตรงนี้เป็นหานหินค่ะแล้วมีปลากระโดดด้วยแล้วนี่สาหร่ายไงแต่ว่าดูข้างๆก่อนมีปลาบินโอเคก็คงไม่มีอะไรน่ากลัวค่ะเอาสาหร่ายไปเลยคือแบบปืนน่ะยิงระยะไกลได้แต่ดาบของเราแรงค่ะยูก็เลยชอบใช้ดาบมากกว่าโอ้เก็บเราหายใจใต้น้ำได้อย่างนานน่ะ30นาทีดำได้เต็มที่นู่นก็สาหร่ายวึบโอ้ยดูพลานุภาพการขุดสิคะโอ้โหยิ่งกว่ามีเวนไมนิ่งสกิลพิกแอคโอ้โหระดับสูงค่ะดูการถ่ายนี้สิแป๊บเดียวเสร็จมิวได้สาหร่ายเผามาแล้วค่ะมีสิ่งที่ใช้สาหร่ายในการคราฟนี่เครื่องแยกไอเทมก็ใช้ข้าวห่อสาหร่ายโอ้แต
ก็น่ากินนะแต่มิวจะคราฟสิ่งนี้ค่ะนี่เลยอุ้ยฮอปเปอร์ด้านข้างได้แล้วแล้วมิวก็จะวางพัดลมแล้วก็วางลาวาพัดแบบนี้ถูกต้องค่ะแล้วเราก็ต้องเดินพลังงานให้กับลาวาที่อยู่ตรงนี้พัดแล้วค่ะเดินพลังงานมาแล้วพัดแล้วเรียบร้อยโมเดลไม้ใหญ่มากใหญ่ฟุดฟุดตอนนี้มี64ไม้ค่ะรอสินี่งัวเป็นไงได้ชาโคมาแล้วนี่แหละค่ะแต่แขนกลถ้ามิวเอาแขนกลมาตั้งแถวแถวนี้เขาจะหยิบถึงไหมเฮ้ยมิววัดถึงนะเอ้ยสิ่งที่มิวอยากหามานานกล้องส่องทางไกลโอ้อยู่ตรงนี้ของบ้านเองนั่นเองค่ะเฮ้ยในที่สุดมิวก็ได้แล้วตัวช่วยในการซูมคืออยู่ขึ้นมาชั้นนี้ค่ะเพราะเราอยากจะหากระดาษมิวจำได้อยู่นะว่ามันมีกระดาษอยู่แต่ขึ้นมาไม่เห็นกระดาษเลยไม่มีกระดาษเหลือในบ้านว่าจะทำกระดาษทรายซะหน่อยเฮ้ยอันนี้ย่อยเป็นกระดาษได้ด้วยเหรอโอ้อันนี้มิวมีอันนี้มิวมีเป็นหนังสือที่เราจะกดแล้วได้ XP ค่ะซึ่งเราเรียนรู้เสร็จแล้วก็ย่อยเป็นกระดาษเลยใช่ได้กระดาษมาใช้ค่ะแล้วถ้ามีกระดาษรวมกับทรายเราก็จะได้เป็นกระดาษทรายเฮ้เฮ้ชื่อตรงไปกระดาษทรายยังไงล่ะขัด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 ยอดเยี่ยมค่ะแล้วก็คราฟต่อจื๊บได้มา4แล้วมิวก็จะคราฟต่อเป็นสิ่งที่ใช้สลายอันเดิมฟันเดลทองเหลืองยังไงล่ะเอามาเลยต้องการ4เช่นเดียวกันต้องมีการคัดแยก2ต่อค่ะรอบแรกส่งไม้ออกมาใช่ไหมอย่าส่งอย่างอื่นนะต้องส่งแค่ไม้รอบ2คัดแยกแค่ฐานค่ะเมื่อฐานได้มาเราก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วมิวก็จะจืดจืดเลือกบรรดาตรงนี้ที่เราต้องป้อนอาหารให้นอนแล้วก็สถิตจับด้านนี้ค่ะถึงไหมเนี่ยระยะไอ้ถึงโว้ยถ้าถึงอย่างนี้ดีเลยปิดโครงสร้างค่ะจุดต่อฟันเฟืองเงี้ยมเห็นไหมหยิบทะลุบล็อกได้จากข้างล่างนั้นปอนนั่นเลยค่ะปิดโครงสร้างปิดไปเลยแอบแอบปิดเรียบร้อยว้าวตอนนี้มิวก็ได้ฐานอินฟินิตี้แล้วก็พลังงานมาแล้วนอกจากนี้ค่ะนอกจากฐานที่เราใช้ประโยชน์เนี่ยมันยังมีอีกประโยชน์หนึ่งของฐานที่แบบสุดยอดมากๆเหมือนกันนะว่ามันไม่น่าจะปลอดภัยแต่ผีเสื้อไม่น่าจะทำอะไรเราแต่ไม่น่าจะทำอะไรเราแล้วทำไมเป็นหลอดสีแดงเอ๊ะเปิดก่อนสิเปิดก่อนค่ะนี่เปิดก่อนโอ๊ยเฮ้ยถึงนั่นน่ะโอ๊ยไม่ลูกซองมันยิงระยะใกล้นี่ค่ะอ้าวโอ้เฮ้ยมีว่าผีเสื้อไม่ปกติไม่ปกติใช่ไหมไม่สิลูกซองยิงระยะใกล้เฮ้ยโอ้จัดก่อนค่ะไม่รู้เป็นมิตรหรือไม่เป็นมิตรไหนๆมาแถวบ้านเราอยู่ก็ต้องจัดแล้วเฮ้ยแต่ข้าเขาทำไมได้รีเจนตั้งเยอะอู้แปลกมากเลยค่ะถ้าเราเอาน้ำมาต้มให้เดือดค่ะมันก็คือเกลือนั่นเองใช่แล้วแต่ว่าร้อนเข้าใครตรงนี้ทีร้อนมากๆเลยนานๆทีมาเก็บเกลือก็ได้นะร้อนค่ะดูการเดือดของน้ำสิคะน้ำกำลังเดือดปุดๆแล้วนั่นเนี่ยได้เกลือมาแล้วมีเอาเกลือคราบรวมกับทานแบบไหนเกลือสองหรือทานแบบนี้ค่ะได้อะไรกันพาวเดอร์ไงกันพาวเดอร์ก็คือแหล่งที่มาของกระสุนตอนนี้หมิวก็เลยมีกระสุนนี่ค่ะเยอะเลยพร้อมใช้อย่างน้อยมันก็คืออาวุธระยะไกลแล้วนะดีค่ะมันคือแหล่งหากันพาวเดอร์แบบง่ายๆเนี่ยมิวอะใช้1กันพาวเดอร์กับ4ฮอปเปอร์มิวได้64นัดเยอะอันนี้คือกระสุนปืนของเราเป็นปืนนี่แก๊ตลิงแล้วเนี่ยกระสุนลูกซอง1กันพาวเดอร์ได้48นัดบอกเลยว่ามีแค่4กันพาวเดอร์นี่ก็ได้หน่อๆเป็นแบบ3กองกว่าแล้วค่ะสุดยอดอ่ะนี่อะไรคือของดีการต้มน้ำยังไงล่ะ
ไหนดูสิโอ้หน้าตากระเลือโอ้เป็นอย่างนี้นั่นเองเห็นไหมดูดีค่ะต้มเกลือนั่นเองปั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 งมีอะไรเอ่ยการเติมน้ำไงล่ะของมันต้องมีชีวิตที่สบายของที่ต้องมีค่ะดูดน้ำเข้าสู่ระบบอัตโนมัติปั๊บดูดน้ำขึ้นค่ะเอาล่ะเฮ้น้ำมาแล้วตรงนี้มีท่อไหมท่อสั้นแค่หนึ่งข้อปรับไม่ได้นี่มิวก็จะได้เป็นเกลือแล้วก็เอาเกลือออกพอเกลือออกน้ำก็จะต้องถูกส่งเข้ามาค่ะนั่นคือสิ่งที่มิววางแผนไว้น้ำไปไหมอ่ะทำไมเหมือนน้ำไม่มาเลยอ่ะอย่าบอกนะว่าวิธีนี้ไม่ได้มันคือหม้อเปล่าค่ะหม้อเปล่าน้ำก็ต้องมาสิเอ๋อาจจะเป็นที่ความเร็วที่ช้าเกินไปความเร็ว90ก็ถือว่าเร็วแล้วนะเหมือนจะใช้วิธีนี้ไม่ได้อ่ะเขาบอกไม่ให้ทำอันนี้มิวส่งน้ำเข้าแล้วนะคะสั่งดูดน้ำขึ้นไปแล้วนะน้ำก็มีเอฟเฟกต์การดูดอินฟินิตี้แล้วค่ะมีทุกอย่างแต่ไม่เข้าชีวิตนั่นนี่มิวลองเอาถังเปล่ามาดูค่ะถ้ามิววางถังอย่างนี้เนี่ยน้ำมาทันทีใช่แต่น้ำไม่เข้าหม้อหรือเพราะมีเกลืออยู่ไม่มีค่ะไม่มีเกลือพอซีแล้วไม่เห็นเกลือเอาอย่าบอกนะว่าไม่ได้อุตส่าห์มีท่อแต่ว่าน้ำไม่เข้าเติมน้ำเองก็ได้ค่ะเอ้ยต่อให้ใช้แขนกลเหรอมิวก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะทำงานได้ดีหรือเปล่านี่เติมน้ำเองได้ยินเสียงแล้วแปลว่าได้เกลือค่ะในรักเกลืออ๋อแล้วต้องใช้มือเปล่าสกิปเกลือออกก่อนเหรออ๋อน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วค่อยเติมน้ำเข้าไปใหม่เหมือนเติมน้ำทับเลยไม่ได้นะน่ะอู้เสียงมาอีกแล้วเติมน้ำทับเลยไม่ได้เกลือค่ะโอเคเราร่วงไปในนี้เราจะร้อนไหมเนี่ยโอ้ยโอ้การร่วงไปในน้ำเราจะร้อนค่ะโอ้ยก็ร่วงไปในน้ำร้อนก็เลยร้อนสินะอืมเข้าใจเหตุผลเข้าใจได้ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้แช่ในน้ำแล้วใกล้ไฟไม่ร้อนเออเดินเล่นในน้ำร้อนระหว่างเติมน้ำก็ได้นะเนี่ยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมค่ะเก็บกองสบายใจตอนนี้แปลว่ามิวได้อะไรมาบ้างล่ะคะตอนนี้มิวได้กันพาวเดอร์แล้วใช่ไหมได้ไม้แล้วได้พลังงานแล้วโอ้โหฟินฟินค่ะกันพาวเดอร์มีแล้วก็เท่ากับมีกระสุนปืนอินฟินิตี้แน่นอนโอ้กันพาวเดอร์เป็นสิ่งสำคัญมากๆอันที่จริงเราทราบมาค่ะว่ามีหลายวิธีในการใช้หากันพาวเดอร์ได้นะแต่มิวก็คิดว่าวิธีนี้มันเป็นวิธีที่ง่ายค่ะแล้วก็กระสุนปืนคราฟเราคราฟได้ทีละเยอะๆใช่ไหมก็ยิงเท่าไหร่ก็คงไม่หมดหรอกคราวนี้ก็หมดปัญหาแล้วค่ะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเอาล่ะภาคนี้มิวลากันไปก่อนไว้มาเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ Minecraft Steampunk อันนี้บ๊ายบายค่ะ